ครับวันนี้เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับของนอกเขตครับอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองนะครับแต่ในวันนี้ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีการจับฉลากเด็กเข้าเรียนด้วยก็จะเกิดความยุ่งกันหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเดินเข้ามาทางขวามือเนี่ยเป็นโดมนะครับจะเป็นที่เลือกตั้งนะครับถ้าทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโรงอาหารก็จะเป็นที่จับฉลากของนักเรียนนะครับนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อลูกเสือมีรอดอนครับแล้วก็มีคณะกรรมการเนี่ยช่วยตรวจสอบลำดับที่ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับพอก็จะมาเช็คดูว่าเราเนี่ยอยู่จังหวัดไหนลำดับที่เท่าไรแล้วก็อยู่เขตไหนเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็จะเดินไปที่หน่วยเลือกตั้งเราจะมี3หน่วยนะครับหน่วยสังเกตได้ถ้าบัตรเราสีอะไรเนี่ยก็จะไปตรงหน่วยนั้นมันจะมีอยู่3สีนะครับมีสีเขียวมีสีชมพูแล้วก็มีสีเหลืองนะครับทางเราจะคัดกรองให้ครับว่าท่านเข้าสีไหนพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งครับก็ไปเช็ครับบัตรนะครับรับบัตรรับซองครับแล้วก็เข้าคูหามาแล้วก็พับบัตรให้เรียบร้อยใส่ซองแล้วก็ยื่นให้คณะกรรมการที่คุมหีบบัตรครับเซ็นชื่อที่บัตรที่2ก่อนแล้วจึงจะเอาไปใส่ในหีบนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมนะครับเอาบัตรใส่ซองให้ได้นะครับขอบคุณมากครับครับแล้วหลังจาก5โมงเย็นแล้วเราจะดำเนินการอย่างไรต่อครับหลังจาก5โมงเย็นแล้วเนี่ยก็จะมีไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์มารับนะครับมารับซองบัตรของพวกเราที่ลงไปแล้วเนี่ยเอาไปจ่ายให้แต่ละจังหวัดนะครับถึงที่เลือกตั้งโดยในแต่ละหน่วยจะมีป้ายนะคะด้านหลังมีบัตรลำดับคิวอยู่ในมือเพื่อการความรวดเร็วในการดูรายชื่อในบัญชีรายชื่อที่จุดแรกท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสงขลานะคะท่านจะได้รับมาจากกรรมการนำเข้าไปในคูหาเสร็จแล้วท่านพับบัตรเลือกตั้งใส่ซองที่ท่านได้รับมาให้กับกปน.ที่ทำหน้าที่อยู่ตรงจุดหีบบัตรนะคะรับซองจากท่านแล้วเซ็นชื่อนะคะปิดซองแล้วเซ็นชื่อจำกับด้านหลังซองพร้อมปิดสต๊อกปิดเทปใสนะคะปิดเทปใส่ทับลายเซ็นแล้วจะส่งคืนให้กับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ท่านนำหย่อนใส่หีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองนะคะ